ันที่29กันยายน2545นายสมชายพงสว่างเสียชีวิตจากการถูกยิงถล่มรถเก๋งจนพรุนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีหลังจากที่กลับมาอยู่ไทยได้ไม่กี่ปีเขาตายพร้อมลูกน้องอีก2รายผ่านไปไม่กี่วัน12ตุลาคมปีเดียวกันนี้พ่อของสมชายที่ชื่อว่านายใบคานพงสว่างก็เสียชีวิตลงด้วยวัย93ปีปิดฉากชีวิตสุดอื้อฉาวรำลึกกันในพื้นที่ภาคกลางว่าชายชรารายนี้มีวัยหนุ่มสุดอันตรายจนได้รับฉายาว่ามาเฟียที่มีสมญานามว่าเจ้าพ่อชัยบาดาลซึ่งทั้งพ่อและลูกต่างมีพฤติกรรมแสบที่คนยังสาปแช่งจนถึงปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานเหี้ยมของเจ้าพ่อโฉดใบคานใบคานพงสว่างมีชื่อเดิมว่าบาคานอาซาเดนอาศัยอยู่เมืองเปโซปากีสถานมีฐานะร่ำรวยพอสมควรก่อนจะย้ายมาไทยในปี2473เริ่มทำธุรกิจฟาร์มเลี้ยงวัวควายที่จังหวัดสระบุรีก่อนได้เมียเป็นคนไทยเมียชื่อว่านางเหลี่ยมพงสว่างแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นใบคานแล้วเอานามสกุลเมียมาใช้เพื่อจะได้เอื้อประโยชน์ในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจวัวของตัวเองเลยมีชื่อว่าใบคานพงสว่างจากนั้นเส้นทางเจ้าพ่อก็เริ่มขึ้นเมื่อเจ้าตัวทำธุรกิจรุ่งเรืองก็เริ่มขยับขยายไล่ซื้อที่ดินชาวบ้านจนมีภูเขาเป็นลูกๆนับหมื่นไร่สร้างความฉงนให้กับคนทั่วไปว่าได้เอกสารสิทธิ์มาอย่างไรเมื่อมีเงินมีที่ดินบารมีก็มาอิทธิพลก็พอกพูนลูกน้องเคารพมือปืนฝากตัวนั่นทำให้ใบคานมีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอำนาจเถื่อนซ่อนทับอยู่ในสังคมโดยมีกฎหมายทำอะไรไม่ได้เมื่อชาวบ้านคนใดไม่ยอมขายที่ก็จะโดนบีบบังคับให้ต้องขายหรือถูกอุ้มหายไปดื้อไม่มีใครได้เห็นแม้แต่ศพก็ไม่พบความอื้อฉาวนี้ทำให้บางรายต้องกลั้นน้ำตาตัดที่ดินสุดที่รักในราคาไล่ละไม่กี่ร้อยหาใช่ว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะไม่รู้ใบคานมีคดีความกว่า15คดีและคงมีอีกหลายรายไม่กล้ามาแจ้งความนั่นทำให้พื้นที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีคลาคล่ำด้วยเหตุอาชญากรรมมากมายใครก็ทำอะไรไม่ได้ยุคหนึ่งตำรวจเสนอให้จอมพลประภาสจารุเสถียรในประเทศใบคานออกนอกแผ่นดินไทยแต่เรื่องก็เงียบหายเจ้าพ่อใบคานถือกำเนิดพร้อมกับสร้างอาณาจักรผิดกฎหมายในดินแดนชัยบาดาลโดยเจ้าตัวมีลูกถึง9คนกับเมียหลวงแถมยังมีเมียน้อยอีก3คนโดยมีลูกคนที่6กับเมียน้อยคนแรกเป็นมือซ้ายมือขวาชื่อของพวกมันก็คือสมชายหรือว่าหยองพงสว่างหรือรู้จักกันในชื่อหยองใบคานกับธงชัยหรือว่าน้อยพงสว่างนั่นเองว่ากันว่าหยองใบคานเคยก่อเหตุเหี้ยมฆ่ายกครัวเมียน้อยของพ่อวัยแค่21ปีดับ5ศพเหลือทิ้งไว้เพียงทารกชายที่ถูกส่งตัวกลับไปอยู่ปากีสถานเติบโตมาชื่อว่าอิสมาอิลใบคานที่เป็นหนึ่งในพ่อค้าอาวุธให้กับบิลลาเดนด้วยความคับแก้วและมากด้วยบารมีกับเงินอิทธิพลของใบคานผู้พ่อขยับขยายโดยที่กฎหมายได้แต่มองตาปริบๆแม้จะมีชาวบ้านร้องเรียนแม้มือปราบสิงห์เหนืออย่างชะลอเกิดเทศพยายามจะโค่นล้มแต่ก็ไม่สำเร็จราวกับมาเฟียคนนี้ใครก็ทำอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายใบขานผู้ยิ่งใหญ่ก็ถึงการอวสานจากสังขารที่ร่วงโรยเพราะวันเวลาที่ผ่านไปเขาก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แม้จะอยู่กับเมียคนที่3ในคฤหาสน์สระบุรีก่อนตายทางครอบครัวพยายามปิดข่าวลูกสุดที่รักหยองใบขานโดนฆ่าราวกับมัจจุราชจะลิขิตบทมาเฟียเท่าป่วยหนักต้องถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลพญาไท1ที่กรุงเทพวินาทีต่อมาเจ้าพ่อผู้มากด้วยอิทธิพลอยู่ในอาการสาหัสจำอะไรไม่ได้ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นกินอาหารก็ไม่ไหวและในที่สุดก็ถึงแก่ชีวิตปิดฉากตำนานมหาเจ้าพ่อเหลือทิ้งไว้เพียงเรื่องราวสุดโหดเหี้ยมให้เล่าขานประณามจนถึงปัจจุบันตำนานของเจ้าพ่อแม้จะยิ่งใหญ่สร้างความหวาดผวาให้ชาวบ้านประชาชนแค่ไหนแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ด้วยฤทธิ์ของสังขารในที่สุดสำหรับตอนหน้าเราจะไปเจาะลึกเรื่องราวของหยองใบคานลูกเจ้าพ่อสุดโหดอุ้มฉุดดาราสาวแห่งยุคสมัยวันดีสีตังถูกลอบฆ่าก็ยังหนังเหนียวแถมยังมีส่วนกับการเสียชีวิตของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของมือปราบสิงห์เหนืออย่างชะลอเกิดเทศด้วยเรื่องราวทั้งหมดจะได้รับการเล่าขานในอาทิตย์หน้ากันค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ